ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับถ้าเราอยากจะถามสิ่งของหรือที่แบบของที่ใช้อยู่นะก็ถ้าเราอยากจะถามเรื่องนั้นก็ภาษาไทยว่าอันไหนหรือของไหนนะคำว่าอันไหนก็ภาษาพม่าถามว่าเปฮาเลนะคำว่าอันแต่คำว่าอันแปลว่าจริงๆก็คู่นะแต่เดี๋ยวนี้ถามว่าเปฮาเลแปลว่าอันไหนถ้าลองถามว่าของไหนก็ภาษาพม่าเปปิซิเลเปปิซิเลเปปิซิเลหรือเปโอซาเลเปโอซาเลไม่ใช่ของไหนหรืออันไหนก็ได้นะก็อันนี้ทำถึงสิ่งของนะคำว่าของนี้ภาษาพม่าว่าปิซีปิซีปิซีหรือโอซา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 แปลได้สองอย่างนะก็สมมติถามว่าเปโอซาเลเปโอซาเลหรือเปปิซีเลเปปิซีเลเปปิซีเลแปลว่าอันไหนหรือของไหนก็ภาษาพม่าตอบว่าอันนี้ภาษาไทยว่าอันนี้ก็บอกว่าดีฮาดีฮาดีฮาคำว่าฮานี้ภาษาพม่าว่าตีฮานี่แปลว่าอันนี้นะภาษาไทยก็อันนี้ภาษาพม่าว่าตีฮาตีฮาตีฮาแปลว่าอันนี้ถ้าเราตอบว่าอันนอนก็บอกว่าภาษาพม่าว่าโอฮาโอฮาโอฮาก็ทีนี้ใช้คำว่าหานะทีนี้ก็ใส่คำใส่คำศัพท์ได้ในที่เมื่อกี้ในคำถามมีอยู่ว่าเปโอซาเลเปปิซีเลแปลว่าอันไหนหรือของไหนเวลาคำตอบก็ใช้คำศัพท์ที่ในคำตอบที่ในคำถามก็ใช้ได้นะสมมติดีโอซาแปลว่าของนี่ดีปิซีแปลว่าอันนี้หรือของนี่นะก็ดีโอซาดีโอซาหรือดีพีซีดีพีซีแต่ตอบแบบอย่างนี้ก็ได้แต่บางทีตอบแบบแสดงคำว่าเป็นนะภาษาไทยแสดงคำว่าเป็นก็ได้นะเป็นอันนี้หรือเป็นของนี่ภาษาพม่าก็บอกว่าดีโอซาพิเตดีโอซาพิเตดีโอซาพิเตหรือ DPC ผิดแดง DPC ผิดแดงนะที่นี่ก็คำว่าอันไหนกับของไหนภาษาพม่าว่าเปโอซาเลเปปิซีเลหรือเปฮาเลทำได้สองแบบนะเวลาตอบก็ตอบแบบสองอย่างก็ได้นะ